เรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านพวกเราเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ที่ทุกคนได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่และวันนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ความพยายามที่ไม่หยุดของทุกท่านค่ะ